เราให้ทีมงานเขาเก็บของอะไรก่อนแล้วยืนกันแบบสบายๆนะครับเชิญเลยนะครับคู่นี้น่าจะต้องได้เจอกันมาอยู่แล้วแหละตอนที่บริฟคลิปอะไรกันนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงอ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับถามเต๋อเลยดีกว่าว่ายังไงบ้างสมัยเรื่องนี้ศิลปินถึงเป็นเด็กทอยครับคนที่มาถ่ายทอดหนังเรื่องนี้เคยฟังเพลงทอยมาครับตลอดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณไม่กลัวจะออกแบบจะไม่ได้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 ใช่ไหมใช่ไหมมีเพลงที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดลองฟังทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไอ้เพลงที่เขาทำมันเข้ากับบรรยากาศหนังที่เรากำลังจะทำก็เลยว่าโอเคลองชวนทอยมาดูแล้วก็ตอนที่มาเจอครั้งแรกจริงๆตอนนั้นตัดไปเสร็จซะทีเดียวครับมาให้แค่แบบเราเล่นเราฟังเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเพลงมันมีคำว่าทิ้งเป็นแกนก็ดีนะครับอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้เขาไปคิดต่อเลยแบบนี้ใช่ไหมใช่ให้เขาลองไปทำเองปรากฏว่าเขาทำมาแบบดีมากเลยเพราะว่าสมมติเราพูดถึงคำว่าทิ้งเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทิ้งออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทอยเขียนว่าแบบทิ้งไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยทิ้งแต่เก็บมันดูแบบเฮ้เป็นแง่มุมใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเคยฮะตอนที่มาบีฟเนี่ยเราคิดยังไงอยู่เคยได้ดูหนังพี่เต๋อมาก่อนปะทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องคือไม่ดูนะครับดูเคยได้ดูใช่ไหมอ๋อคือผมติดตามแม้กระทั่งครับสิ่งที่พี่เต๋อทำโฆษณาดูไวรัลดูอะไรด้วยเพราะงานโฆษณาเขาก็เยอะคือชอบแสดงว่าตอนที่เต๋อติดต่อมาเราก็ดีใจเหมือนกันสิคือดีใจแต่ว่ามันกลัวว่าตัวเองทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าผลงานของเต๋อเนี่ยชงชีมันออกมามันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเฟคอยู่แล้วกลัวไม่เก่งแล้วพอได้รับบีฟมาเป็นไงแล้วเอาไปคิดต่อแบบนี้เราก็ต้องแบบเต็มที่กับสีทอยทำงานกับเหมือนกับคนที่เราแบบชอบชื่นชอบผลงานอยู่แล้วใช้เวลานานไหมการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาไม่นานครับไม่ถึงประมาณไม่ถึง7วันอะไรเงี้ยนี่ถือว่าจริงๆก็อาจจะนานของทอยแล้วนะเพราะปกติทอยทำงานเร็วมากเคยดูบางที15นาที30นาทีทอยได้1เพลงละใช่มั้ยไม่ควรทำงานเร็วจริงแล้วมีโอกาสครั้งนี้ได้มามีส่วนร่วมกับ GDH รู้สึกยังไงบ้างครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ฉันพูดให้มันยาวไปทำไมล่ะครับจริงๆน่าให้หมีขึ้นมาสัมภาษณ์ทอยนะครับเพราะว่าแม่งงานวันนี้มันแน่ๆนะครับนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วทอยอยากให้ฝากเรื่องนี้หน่อย26ธันวาคมเราจะได้ชมแล้วรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเชิญชวนหน่อยสิทอยครับผมก็ฝาก How to Team นะครับไปดูนะไปดูนะทุกคนเนาะต้องช่วยกันไปดูหนังไทยด้วยและที่สำคัญบอกว่าทอยไม่พลาดแน่ๆเพราะนี่ผลงานของเต๋อเขาด้วยนะครับเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะยังไงฝากไปด้วยทั้งเพลงนะครับทิ้งแต่เก็บแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเอาละว่าเดี๋ยวไปเจอในเอาละว่าคืออะไรวะคุยอะไรกับผมวะเดี๋ยวไปเจอกันในโรงภาพยนตร์แล้วกันนะครับทอยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ The Choice ด้วยครับผมขอบคุณครับพี่เต๋ออยู่ของก่อนนะโอเคนะครับ